ดูครับอันนี้ที่คุณกันพูดถึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่จะเป็นเทสนะครับก็คือรุ่นของเขาจะเป็นเทสเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่1ที่ผมเกินไปนะครับผมอันนี้รุ่นแรกที่เป็นเทสแต่ว่าเราจะมีรุ่นนะครับนี้จะเป็นรุ่นหัวใจอันนี้ก็คือเป็น2รุ่นแรกนะครับที่เราทำนะครับผมออกมาเลยเป็นคอลเลคชันที่เป็นจริงๆเขาจะมีชื่อคอลเลคชันครับอันนี้จะเป็นคอลเลคชันที่เป็นคริสตัลไลน์ก็คือออกแนววิบวับนะครับผมเป็นเอ็กเป็นอะไรครับมีความหมายถึงว่าลักษณะนะครับผมที่มันดูเป็นวงคนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็น2รุ่นนี้ก่อนรุ่นแรกแล้วก็มีรุ่นอื่นนะครับผมเฉลี่ยแล้วก็ออกประมาณเดือนละรุ่นเลยราคาของเหรียญโปรทานอยู่ที่เท่าไหร่ครับเหรียญตัวนี้เลยอันนี้ครับผมเราจะมีราคาบอกลูกค้าไว้นะครับก็นี้จะเป็นรุ่นหัวใจครับผมก็คือจะมี20ชิ้นนะครับ500บาทถ้าเกิดกล่องใหญ่เนี่ยตกชิ้นละประมาณ15บาทครับผมก็อย่างเงี้ย100ชิ้นก็ 1,500 ในงานบวชเนี่ยผู้หญิงมักทำเหรียญโปรทานเพราะเชื่อว่าจะเกิดเป็นนางฟ้าช่วยเล่าที่มาของความเชื่อนี้หน่อยครับได้ครับผมเชื่อว่ามันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเลยเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของเวลาที่ผู้ชายบวชเป็นพระนะครับมันจะเป็นญาติที่เป็นแม่เป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวที่เป็นฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็จะอยากมีส่วนร่วมในงานบุญหรือว่างานจัดงานบวชนะครับก็จะทำทุกอย่างเลยอย่างเช่นเตรียมดอกไม้เตรียมพานเตรียมอะไรครับแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือตัวเหรียญโปรยทานนี่แหละเพราะว่าเวลาเสนอโปรยทานนะครับมันเป็นการเอานำเงินนะครับผมใส่เข้าไปแล้วพอคนที่จะบวชพาที่เป็นนาคเนี่ยพอเขาโยนไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นทานใช่ไหมครับการให้ทานก็คือเป็นบุญบารมีดังนั้นเนี่ยคนที่เขาได้มาทำนะมันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดนะครับแต่ว่านำเสนอในแง่ของผู้หญิงที่สามารถมีส่วนร่วมได้เพราะว่าของเขาเนี่ยมีความเชื่อครับผมว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเราจะได้บุญส่วนนี้ได้เป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมหรือว่ากระทั่งคนที่ไปหน้างานบวชแล้วไปรำหน้างานบวชอย่างเงี้ยเขาก็มีความเชื่อว่าการแสดงออกแบบนั้นเนี่ยมันช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยให้เขาได้รับผลบุญจากคนที่บวชแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับแน่นอนผู้หญิงครับผม 70% เป็นผู้หญิงครับแล้วในอนาคตนะครับคุณนุชจะมีโอกาสได้ทำเหรียญโปรยทานเป็นรูปทรงอื่นไหมครับครับผมมีแน่นอนครับเพื่อนกันซึ่งวันนี้ผมก็มีบิ๊กให้ดูครับอันนี้จะเป็นตัวล่าสุดนะครับที่ทำซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากลูกพีชนี่นะครับผมซึ่งเราจะใช้วัสดุที่เขามีเทรนด์ใน TikTok ตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นลวดกำมะหยี่นะครับที่เขาใช้ทำดอกไม้ก็จะสังเกตได้ว่าผมก็จะหยิบจับอะไรที่มันอยู่รอบตัวกระแสเลยครับเอามาทำนะครับหรือว่าต่อจากรุ่นที่เป็นตัวเพชรกับหัวใจครับก็จะเป็นรุ่นที่มีดวงดาวด้วยอันนี้ครับอันนี้จะเป็นคุณกันให้ทายว่าเป็นอะไรครับขอทายว่าเป็นรูปไข่ดาวครับไม่เอาดีกว่าขอเปลี่ยนเป็นดาวเสาร์ครับถูกต้องครับผมอันนี้เป็นดาวเสาร์ครับผมก็คือจะเป็นความหมายมงคลเหมือนกันนะครับดวงดาวนะครับลูกค้าไปโยนก็ได้รับนะครับผมคนเอาไปก็เอาไปตกแต่งบ้านไปวางที่ชั้นวางอะไรแบบตามบ้านอะไรอย่างนี้ได้เลยครับไม่จำเป็นว่าต้องเอาไปแล้วไปแกะนะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญโปรยทานสวยๆนะครับผมทรงเพชรทรงหัวใจนะครับของ PK James เนี่ยครับก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับตัวผมก็เหมือนเพชรแท้ไม่ใช่แพงนะแต่เหลี่ยมเยอะ